สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครล็อตหน้านะครับของทั้ง2ช่องนะครับก็คือช่อง7กับช่อง3นั่นเองนะฮะเป็นละครล็อตใหม่ที่มีแต่เรื่องที่น่าดูทั้งนั้นเลยนะครับต้องบอกว่าละครล็อตนี้เนี่ยดุเดือดยิ่งกว่าศึก10 by 10อีกนะครับผมอันนี้เป็นศึก3 by 3นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครทั้ง6เรื่องนะครับที่จะมาออกอากาศนะครับผมแทนละครล็อตปัจจุบันนะฮะต่อจากนี้นะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเนื้อหาแต่ละครสั้นๆให้ทุกคนฟังด้วยแล้วกันนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปพูดถึงละครวันจันทร์ของทางช่อง3กันก่อนแล้วกันนะครับผมเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องนี้นะครับผมมีกระแสของตัวนักแสดงหญิงเนี่ยคือแม็กพิมรณีนะครับผมที่ประกบคู่กับณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยตัวแม็กเนี่ยเขาก็มีข่าวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะครับทำให้ตอนนั้นเนี่ยถูกแฟนๆแอนตี้ไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกระแสมันหมดละก็เลยละครเนี่ยกำลังจะออกอากาศแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องย่อกันนะครับผมเมื่อมนุษย์ต่างดาวหนุ่มสุดหล่อเดินทางมาสำรวจโลกและเขาไม่สามารถกลับไปที่ยานได้ทันทำให้เขาต้องติดอยู่บนโลกมนุษย์ด้วยความบังเอิญทำให้เขาได้พบกับซูเปอร์สตาร์สาวสุดฮอตอันดับหนึ่งแห่งเมืองไทยเรื่องราววุ่นวายสุดป่วนจึงเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวหนุ่มนะครับผมนั่นก็คือณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองนะครับเขาเนี่ยเดินทางมาสำรวจโลกนะครับแต่ไม่สามารถกลับไปที่ยานได้ทันก็เลยทำให้เขาเนี่ยติดอยู่บนโลกนะครับแล้วเขาก็ได้เจอกับซูเปอร์ตานะครับแห่งเมืองไทยนะครับตัวของคาแรคเตอร์ของณเดชน์เนี่ยก็คือมนุษย์ต่างดาวคนหนึ่งที่สามารถวาร์ปได้นะครับผมสามารถแบบว่าทำให้ทุกคนเนี่ยสตันได้นะครับเขาสามารถไปโผล่ตรงนู้นโผล่ตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ส่วนตัวของนางเอกก็เป็นซูเปอร์สตาร์ที่แบบว่าขี้หงุดหงิดนะครับเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาเจอกันเรื่องนี้นะครับผมเป็นละครนะครับผมที่รีเมคนะครับผมจากซีรีส์ต่างประเทศนะครับไปพูดถึงละครวันจันทร์ของทางช่อง7กันบ้างดีกว่านะครับผมที่เรากำลังจะได้ดูนะครับผมในวันจันทร์อังคารนะครับของทางช่อง4นะครับนั่นก็คือเรื่อง2นรีนะครับ2นรีนะครับผมพระนางนะครับก็คือธันวาสุริยจักรนะครับประกบคู่กับมีนพิญชยานะครับแล้วก็ร่วมด้วยเกสพลนะครับเรื่องนี้เป็นละครจากค่ายพอดีคำนะครับไปฟังเรื่องย่อกันดีกว่าเมื่อกิเลสตัณหาและภาวะทางจิตนำพาหญิงสาวผู้หนึ่งดำดิ่งสู่วงวานความใคร่ไม่รู้จบแถมยังทำให้แฝดน้องที่ไม่เคยพบหน้ากันต้องเผชิญปัญหาและถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงสามส่อนยังดีที่ได้นายตำรวจผู้ล่วงรู้ทุกเรื่องราวคอยช่วยเหลือแต่นั่นกับยิ่งทำให้เธอริษยาแฝดน้องมากขึ้นและทำทุกวิถีทางเพื่อแย่งชิงทุกอย่างมาโดยไม่รู้เลยว่ามันกำลังย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจนไม่เหลือสิ่งใดแม้กระทั่งลมหายใจนะครับ 1. ร้อนแรงพี่กันได้มันอ่ะมันกากมากเข้าใจป่ะแม่ไม่ได้รักฉันแม่รักตัวเองตัวมันทำไมถึงโลก 2. ตัวของแฝดพี่นะครับผมเขามีภาวะทางจิตนะครับแล้วก็มีความอิจฉาริษยานะครับเขาเนี่ยก็แบบว่าคบผู้ชายคนนู้นคนนี้นะครับผมทำให้ตัวเองเนี่ยถูกคนอื่นเนี่ยมองไม่ดีนะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยก็มาเข้าใจผิดในตัวแฝดน้องนะครับผมโดยเฉพาะตัวของพระเอกเราเนี่ยก็มาเข้าใจว่าตัวของแฝดน้องเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะครับเรื่องราวแห่งความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นนะครับและเป็นเรื่องราวเริ่มต้นของโศกอนาฏกรรมนะครับผมระหว่างพี่น้องฝาแฝดนั่นเองนะฮะไปพูดถึงละครพุทธพฤหัสกันบ้างดีกว่านะครับผมเริ่มต้นช่อง3เลยนะครับเรื่องนี้นะครับเพลิงรักเพลิงแค้นนะครับผมมีถึง2คู่ด้วยกันนะครับพระนางนะครับบอยปกรณ์นะครับผมประกบคู่กับจุ๋ยวรัสยานะครับผมและปั้นจันทร์ปรมะนะครับประกบคู่กับซิลิต้าเจนเซ่นนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงกันบ้างนะเพราะว่าไม่ได้ว่านะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ปั้นจันทร์เนี่ยเขามีข่าวที่แบบว่าตัวแฟนคลับตัวประชาชนเนี่ยแอนตี้เขาเพราะพี่ปั้นจันทร์เนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองนะครับทำให้คนเนี่ยต่อว่าตำหนินะครับผมแล้วก็ทำให้ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่พี่บรรจารแสดงเนี่ยผู้ชมเนี่ยแทบจะไม่มีคนไปดูนะครับเรื่องนี้ก็เสี่ยงมากๆนะฮะผมก็ต้องมาลุ้นกันว่าเรตติ้งจะแค่ไหนไปฟังเรื่องย่อกันดีกว่านะครับผมเธอใช้ความแค้นเป็นแรงขับเคลื่อนปมในอดีตที่ฝังใจเขายอมใช้ความรักเป็นหมากเพื่อชำระล้างความเกลียดชังสุดท้ายชัยชนะที่ต่างคิดว่าหอมหวานกลับกลายเป็นความขมขื่นที่คาดไม่ถึงนะครับเรื่องนี้เนี่ยพี่ศิริตาเจนเซ่นเนี่ยมารับบทเป็นตัวร้ายนะครับคือเธอเนี่ยจะแย่งชิงคนรักจากพี่จุ๋ยนะครับผมนั่นก็คือตัวพี่ปั้นจันทร์เองแต่สุดท้ายเนี่ยพอได้มานะครับผมพี่บอยปกรณ์เนี่ยก็เข้าไปในชีวิตของพี่จุ๋ยนะฮะและทำให้เธอเนี่ยตัวพี่ศิริตาเนี่ยก็เกิดการแย่งชิงเพราะว่าเธอมีความแค้นที่ฝังใจกันอยู่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของเรื่องเพิงรักเพิงแค้นครับผมรถของวีก็เหมือนรถของอ้นแบ่งกันใช้ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่รู้ตัวไหมว่านี่กำลังกลายเป็นคนโง่นี่กำลังถูกมันหลอกปั่นหัวยังไม่รู้ถูกกันนะวีถ้าคุณยังใจร้อนแบบนี้
คุณไปพูดถึงละครวันพุธพุทธหัสของทางช่อง74กันบ้างดีกว่านะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมไม่คิดว่าจะได้ดูเร็วขนาดนี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องรอยอาฆาตครับว่ารอยอาฆาตเนี่ยบริษัทที่ผลิตนั่นคือบริษัทป๋าสั่งย่าสอนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยละครเรื่องภัยพิฆาตนะกำลังออนแอร์อยู่ไงเพราะว่ามันเป็นละครค่ายเดียวกันนะครับผมไม่คิดว่าจะได้ดูเร็วขนาดนี้รอยอาฆาตนะครับผมพระนางนะครับก็คือพี่ออยธนานะครับผมประกบทิสาวฤทธิสานะครับแล้วก็ร่วมด้วยพี่อารัตน์ตราพานิชนะครับผมไปฟังเรื่องย่อกันดีกว่านะครับการตายที่มีเงื่อนงำของเจ้าสัวผู้มีอิทธิพลได้นำพาลูกหลานกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งรวมถึงเธอที่กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแต่คดีแรกยังไม่คืบหน้าก็เกิดคดีฆาตกรรมซ้อนจนเธอและน้องชายของเจ้าสัวผู้เป็นรักแรกตกเป็นผู้ต้องสงสัยความรักจึงก่อตัวขึ้นอีกครั้งท่ามกลางอันตรายและฆาตกรตัวจริงที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับเรื่องย่อเขาบอกไว้ว่าการตายของเจ้าสัวผู้มีอิทธิพลนะครับทำให้ลูกๆของเขาเนี่ยกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงนะฮะและตัวของนางเอกของเราเนี่ยกำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแต่ไม่รู้ว่าเข้ามาในฐานะอะไรนะซึ่งคดีของเจ้าสัวเนี่ยยังไม่จบนะครับผมแต่ก็เกิดคดีทับซ้อนกันเกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวของนางเอกเนี่ยกับตัวน้องชายของเจ้าสัวนั่นก็คือพี่ออยธนาเนี่ยเขาเนี่ยเคยรักกันมาก่อนนะครับได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและความรักเนี่ยก็เกาะตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวของพี่ออยธนาเนี่ยตกเป็นผู้สงสัยนะครับคนแรกเลยเขาก็เลยต้องมาหาคำตอบกันว่าใครเป็นคนฆ่าและใครคือฆาตกรตัวจริงนะครับผู้ตายเนี่ยเป็นนักธุรกิจพันล้านคุณน่าจะเคยได้ยินชื่อเจ้าสัวไพศาลกิรการพันธ์กระสุน1นัดถูกยิงเข้าที่ขมับขวาฝังอยู่ในเรื่องนี้นี่ก็ต้องมาสืบคดีกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเหมือนเลือดข้นคนจางหรือเปล่านะสาเหตุการตายเนี่ยอาจจะแบบว่าเอ้ยไม่เป็นเหมือนที่เราคิดก็ได้นะครับโอเคไปพูดถึงละครสุขเสาร์อาทิตย์กันบ้างดีกว่านะครับผมของทางช่อง3นะครับเรื่องลิขิตแห่งจันทร์นะครับลิขิตแห่งจันทร์นะครับผมเป็นละครของค่ายอาหลองจูเนียร์หรืออาหลองกรุ๊ปนั่นเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยเคยจะออกอากาศนะครับผมก่อนเรื่องนี่รักในกรงไฟแล้วนะแต่ว่าก็ถูกเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยละครล็อตนั้นเนี่ยเป็นละครข้ามภพข้ามชาติกันหมดเลยนะฮะทำให้ลิขิตแห่งจันทร์เนี่ยก็เป็นละครข้ามภพข้ามชาติเหมือนกันถูกดึงออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็เอาเรื่องนี่รักในกรงไฟเข้าไปแทนนะเป็นละครชาติปัจจุบันไม่มีการภพข้ามภพข้ามชาติเรื่องนี้ก็เลยอาจจะมาต่อในล็อตต่อไปนะครับผมซึ่งถ้าเข้าสุขสาวอาทิตย์เนี่ยก็น่าจะแทนเรื่องแก้วกลางดงนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องย่อกันดีกว่านะครับผมเมื่อแผ่นดินอยุธยาร้องขอคนดีต่อพระจันทร์ลิขิตแห่งจันทร์จึงบันดาลให้ผู้หมวดสาวโอปอแห่งกองปราบปรามสลับภพผ่านภาพวาดโบราณเพื่อไขปมคดีในอดีตส่วนแม่หญิงดวงแก้วนางในสายหวานต้องข้ามภพสวมบทผู้หมวดปราบโจรในยุค 4G ภารกิจระหว่างรบจึงเกิดขึ้นเพราะมนต์จากฟ้าหรือลิขิตแห่งจันทร์บันดาลตัวนางเอกของเรานะครับผม1คือแม่หญิงดวงแก้วนะครับอีก1คือโอปอนะครับผมเป็นมือปราบนะครับเขาทั้ง2คนเนี่ยถูกสลับตัวกันข้ามภพข้ามชาตินะครับผมด้วยลิขิตแห่งจันทร์นั่นเองเพราะว่าแผ่นดินอโยธยาเนี่ยร้องขอคนดีต่อพระจันทร์นะครับทำให้มีการสลับตัวระหว่างภพชาติกันเกิดขึ้นนะฮะซึ่งทำให้โอปอนะครับผมที่เป็นมือปราบเนี่ยต้องมาอยู่ในกรุงศรีอยุธยานะครับผมเพื่อปราบปรามคนชั่วในอดีตส่วนแม่หญิงดวงแก้วเนี่ยคาแรคเตอร์น่าจะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยนะครับเป็นผู้หญิงสายหวานต้องไปรับบทเป็นผู้หมวดนะครับผมไปปราบปรามโจรในยุค 4G ไปอีกนะครับผมเรื่องนี้ก็นางเอกเนี่ยเป็นฝาแฝดนะครับผมก็จะคู่กับพระเอกโคลภพโคลชานะครับผมพระเอกของเราคือเพื่อนคณิตนั่นเองนะครับส่วนละครเรื่องสุดท้ายของทางช่อง7สีเรื่องนี้ผมชอบมากๆเลยต้องดูให้ได้นะครับนั่นก็คือซีรีส์สุภาพบุรุษจอมโจรดวงใจขบถครับโหไม่คิดว่าจะได้ดูเร็วขนาดนี้นะอันนี้เป็นภาพฟิตติ้งเก่านะครับซึ่งจะเป็นภาพแคสซอนยาอยู่นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นนาวที่สานาแล้วนะครับตัวนางเอกไม่คิดว่าจะได้ดูเร็วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนตัวนางเอกไปนะครับและก็ถ่ายทําหลังจากเรื่องมัทุรสโลกันนะครับซึ่งมัทุรสโลกันเนี่ยรู้สึกว่าจะถ่ายทําก่อนนะที่เป็นตอนของมุกดานะครับแต่ว่ามัทุรสโลกันน่ะเป็นเรื่องราวต่อจากเรื่องดวงใจขบถซึ่งดวงใจขบถจบเนี่ยเราน่าจะได้ดูมัทุรสโลกันต่อเลยหรือไม่รู้ว่าเขาจะเว้นหรือเปล่านะแต่ถ้าเว้นอาจจะขาดความต่อเนื่องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นซีรีส์แบบนี้น่าจะได้ดูต่อกันเลยนะครับเรื่องนี้ก็ได้ไมค์ภัคระเดชนะครับผมประกบคู่กับนาวที่สานาถนะครับแล้วก็ร่วมด้ว
ยกับหลุยเฮดนะครับแล้วก็แม็กกี้อาพาครับไปฟังเรื่องย่อกันดีกว่าครับเมื่อนายทหารหนุ่มจากเมืองไทยต้องไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเจ้าหญิงจากเมืองหนึ่งซึ่งบ้านเมืองกำลังถูกรัฐประหารจนความใกล้ชิดก่อให้เกิดความรักรักต่างชนชั้นครั้งนี้จึงดำเนินไปพร้อมกับการถูกลอบฆ่าและปัญหาทางการเมืองที่รุนแรงจนยากจะจบลงนะครับก็อยู่กับเรา2คนนะครับในละครเรื่องดวงใจขบวนครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่นาวได้มาเข้าฉากกับพี่ไม้เบื้องหลังจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะหลายคู่เข้าฉากด้วยกันวันแรกก็จะเกรงๆหรือเขินกันหน่อยใช่ไหมคะแต่บอกเลยว่าไม่เป็นก็ตัวของพี่ไม้นะครับผมเขาก็รับบทเป็นนายทหารหนุ่มจากเมืองไทยนี่แหละไปช่วยนะครับผมไปช่วยเจ้าหญิงจากต่างเมืองนะครับผมแล้วก็เกิดความรักเกิดขึ้นนะแต่ว่าในเมืองที่เจ้าหญิงอยู่เนี่ยก็มีกำลังถูกรัฐประหารนะครับแล้วก็แบบการเมืองเนี่ยรุนแรงมากๆนะครับทำให้เจ้าหญิงเนี่ยถูกลอบฆ่านะฮะแล้วก็ตัวทหารเนี่ยก็ต้องมาปกป้องทำให้เกิดความรักระหว่างชนชั้นเกิดขึ้นนะครับอ่ะก็เป็นละคร6เรื่องนะครับผมในล็อตหน้าที่เราจะได้ดูกันนะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมคุณชอบเรื่องเรื่องไหนกันบ้างนะครับใครอยากดูเรื่องไหนคอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับสำหรับตัวผมเองนะผมก็อยากดูหลายๆเรื่องเลยนะครับอย่างช่อง3เนี่ยอยากดูเรื่องลิขิตแห่งจันทร์ครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเป็นละครของค่ายอาหลองจูเนียร์เนี่ยค่ายอาหลองกรุ๊ปเนี่ยก็จะลองดูว่าเฮ้ยจะบู๊หรือว่าจะแบบว่าเป็นละครแนวไหนที่เราไม่เคยดูนะครับอันนี้ต้องลองดูอันนี้ต้องลองดูส่วนของทางช่อง7สีเนี่ยดวงใจขบวนเนี่ยผมไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับส่วนรอยอาฆาตเนี่ยจะขอดูก่อนละกันนะฮะว่าเป็นละครแนวสืบสวนที่แบบน่าติดตามไหมนะครับถ้าแบบว่าสามารถดึงดูดผมเข้าไปได้เนี่ยเอ้ยแสดงว่าละครเจ๋งนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะทั้งหมดที่พูดถึงมา6เรื่องนี้นะครับผมอาจจะทำคลิปรีวิวนะครับละครบู๊นะครับเรื่องดวงใจขบวนนะเพราะว่าปกติผมจะทำรีวิวละครบู๊อยู่แล้วนะครับดวงใจขบวนนะครับผมมาแทนเรื่องภายพิฆาตนะครับซึ่งเป็นละครบู๊ที่มาต่อละครบู๊กันเลยถ้าดวงใจขบวนจบมาทุรโลกันต่อก็เป็นละครบู๊ที่มาต่อละครบู๊อีกแล้วนะครับสุขสาวที่ของทันยศศรีเนี่ยก็น่าจะเป็นละครบู๊ยาวๆกันไปนะครับโอเคครับถ้าเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมขออภัยวันอาทิตย์นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ